จังหวัดแม่ฮ่องสอนแผ่นดินแห่งความสุขแผ่นดินนี้ที่พ่อให้นำมาสู่การจัดงาน40ปีปางตองนามพระราชฤทัยที่ยิ่งใหญ่สู่ปวงประชาสืบสานรักษาต่อยอดใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ถึงแนวทางแห่งพระราชดำริที่นำมาสู่ความมั่นคงของชีวิตอย่างมีคุณค่าค่ะการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอนบนเส้นทางอันยาวไกลบนดอยสูงมาถึง40ปีที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่ในการพัฒนาแผ่นดินแม่ฮ่องสอนมีพระราชดำริจัดตั้งศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริทำหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาการทำเกษตรบนพื้นที่สูงศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริส่งเสริมพัฒนาการทำเกษตรบนพื้นที่ราบและศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอนในพระบรมราชินูปถัมภ์ส่งเสริมราษฎรยากจนให้มีอาชีพเสริมมีรายได้เพิ่มขึ้นอนุรักษ์งานศิลปกรรมงานหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตามพระราชสวนีได้อย่างสมบูรณ์ผลจากการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริและพระราชสวนีวันนี้ได้ขยายผลความสำเร็จไปสู่ราษฎรพลิกฟื้นความสมบูรณ์แผ่นดินแม่ฮ่องสอนมาจนถึงปัจจุบันประเทศไทยและคนไทยเนี่ยผมว่าเราโชคดีไปอย่างมากนะที่เรามีสถาบันพระมหากษัตริย์มีในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ในหลวงรัชกาลที่10ที่ได้สืบสานรักษาและต่อยอดมรดกต่างๆอันหลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการอันเริ่มจากผลิตเนี่ยซึ่งเป็นโครงการที่ยังประโยชน์ให้แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าไม่ใช่เฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเท่านั้นนะในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างนี้จังหวัดชายแดนซึ่งโครงการที่ท่านได้พระราชทานไว้นั้นเนี่ยเป็นโครงการที่ประโยชน์จริงๆนะได้ประโยชน์จริงๆแก่ราษฎรนะมีความยั่งยืนมีความมั่นคงมาถึงปัจจุบันนี้จากแนวทางแห่งพระราชดำริที่ได้รับพระราชทานไว้จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา40ปีได้นำมาสู่การจัดงาน40ปีปางตองนามพระราชฤทัยที่ยิ่งใหญ่หลั่งไหลสู่ปวงประชาณศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้มีความต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาให้มีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยโดยทั่วไปอย่างยั่งยืนตั้งแต่เวลานั้นจนถึงปัจจุบันนี้40ปีจากที่พระองค์ท่านได้สร้างขึ้นมาก็ได้เอาผลที่ได้ออกไปเนี่ยสู่เกษตรกรทั้งด้านการทั้งด้านเกษตรทั้งด้านประมงทั้งด้านปศุสัตว์ทั้งในเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆตลอดจนถึงเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนนักศึกษาที่ได้เข้ามาเรียนรู้ในศูนย์ปางตองแห่งนี้และนำไปสู่การปฏิบัติโดยภายในงานจะสะท้อนถึงความสำเร็จของงานพัฒนาตามแนวพระราชดำริด้านต่างๆโดยมีหน่วยงานต่างๆที่ได้ร่วมดำเนินงานสนองพระราชดำริสร้างต้นแบบแห่งความสำเร็จที่ยั่งยืนพลิกฟื้นความสมบูรณ์สู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและประชาชนในพื้นที่สำหรับนะคะหมู่บ้านที่อยู่ในความดูแลของโครงการพระราชดำรินะคะศูนย์ป่าตองนะคะทางพัฒนาดินนะคะก็เข้าไปส่งเสริมค่ะในเรื่องของการปรับปรุงดินค่ะจะมีเทคโนโลยีในเรื่องของการผลิตปุ๋ยหมักค่ะนะคะแล้วก็น้ำหมักชีวภาพค่ะเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่นะคะนำไปใช้ค่ะ
ทางประมงเนี่ยนะครับได้ศึกษาวิจัยนะครับพันธุ์สัตว์น้ำที่เหมาะสมที่จะอนุรักษ์และส่งเสริมให้เป็นอาชีพที่เกิดความมั่นคงทางอาหารจากการที่เราทดลองเลี้ยงพ่อแม่ที่บางตองนะฮะจนไปถึงข้างล่างที่ว่าลุ่มน้ำปายของเราเนี่ยนะครับในโครงการพระดำริเหมือนกันเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะผลิตลูกพันธุ์จำหน่ายและแจกให้กับเกษตรกรผู้ที่สนใจและมีความเหมาะสมที่จะเลี้ยงทุกวันนี้นะครับเกษตรกรที่เราขยายผลเนี่ยนะครับสามารถที่จะดำเนินการนะครับผลิตลูกปลาได้เองณที่นี้และจำหน่ายเป็นอาชีพเป็นรายได้เสริมหรือหลักได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับความมั่นคงของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในปัจจุบันคือความสำเร็จที่เกิดจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและพระราชเสวนีโดยมีหน่วยทหารในพื้นที่ได้สนองแนวพระราชดำริปฏิบัติภารกิจร่วมกับหน่วยงานอื่นๆกองทัพบกครับโดยกองทัพภาคที่1ให้กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ครับดูแลในลักษณะเดิมตามพระราชดำริในตั้งแต่สมัยก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2522ครับปัจจุบันหน้าที่หลักของกรมทหารราบที่21ก็คือการประสานงานระหว่างหน่วยราชการครับเพื่อขับเคลื่อนให้เป็นไปตามแนวพระราชดำริโดยแท้จริงปัจจุบันโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอนคือพื้นที่ต้นแบบความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านดินน้ำป่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาจิตใจราษฎรให้เกิดความรู้รักสามัคคีและหวงแหนผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะแม่ฮ่องสอนแผ่นดินนี้ที่พ่อให้มั่นคงตลอดไป40ปีแห่งพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ได้ขยายผลความสำเร็จสู่ราษฎรทั้งกลุ่มชาติพันธุ์และประชาชนไทยพื้นราบได้นำแนวพระราชดำริไปพัฒนาต่อยอดเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆสร้างอาชีพและรายได้การจัดงาน40ปีในวันนี้จึงเป็นการประกาศถึงความสำเร็จของแนวพระราชดำริที่ได้สร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้กับปวงประชากรของพระองค์อย่างมั่นคงสวัสดีค่ะ